ที่วัดเชิงท่าเนี่ยโดยการนำของผู้โสภณธรรมรัตน์อดีตเจ้าวาดของที่นี่ที่ท่านดำริเกี่ยวกับการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับช่วยกันในเรื่องของการออกแบบให้เป็นแบบสากลนิดนึงนะครับซึ่งเราจะแบ่งด้วยกัน3ส่วนนะครับ3ส่วนนั่นคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ที่เราจะเดินครั้งแรกเข้าครั้งแรกนี่คือพระสงฆ์นะฮะแล้วก็มีพระธรรมแล้วก็พระพุทธอยู่ชั้นบนครับเดี๋ยวเราในส่วนของพระสงฆ์นี่ก็จะว่าในเรื่องของพระสงฆ์คืออดีตเจ้าวาดแล้วก็มีภาพเก่าๆของประวัติของวัดจากนี้ก็จะเป็นรูปภาพเก่าๆนะครับรูปภาพเก่าของวัดด้วยรวมไปถึงประวัติวัดที่สร้างที่บอกมาหลายแจ้งด้วยทางธรรมนี้คือทางวัดบูรณะใหม่นะครับแล้วก็วัดเนี้ยที่วัดเชิงท่าที่เป็นจุดสำคัญของเนี้ยคืออยู่ที่ท่าน้ำเพราะฝั่งนั้นจะเป็นคลองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราใช้การสัญจรไปมาโดยใช้เรือในการสัญจรไปมานะครับส่วนพิพิธภัณฑ์ที่เราเห็นนี่ก็คือของสะสมของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนั้นคือพระครูโสภณธรรมรัตน์หรือที่เรียกว่าหลวงพ่อถมนั่นเอง